วันนี้เราจะพาไปชมเบื้องหลังการออกกองในการเป็นสไตลิสต์ใน1วันนะฮะว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงต้องทำอะไรบ้างและเราจะเจอปัญหาอะไรในงานนั้นบ้างและการเป็นสไตลิสต์มันง่ายจริงไหมมันสนุกจริงไหมเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันครับอ่ะมาสวัสดีครับขอต้อนรับเป็นทางการระหว่างช่อง Baby Bracer นะฮะแล้วก็ไม่ให้หรอไม่ให้ยอ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 สเล็กพาวากาอ่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้เรามาทำอะไรกันเนาะวันนี้เรามาทำสไตลิสต์นะฮะของงานอีเวนต์นะครับเชวัสคอปเปิดตัวนะฮะไฟเบอร์เพจใช่อย่างวันนี้วันแรกที่เรามาทำเนี่ยคือเราจะมาทั้งหมด2วันนะวันแรกคือจะเป็นการตัดโชว์อย่างเดียวเลยทั้งหมด3ลุคนะฮะแล้วก็วันที่2เนี่ยจะเป็นแฟชั่นโชว์เลยเต็มวันเลยจะเป็นเดินกันแบบ9ชุด13ชุดอะไรอย่างนี้เลยขนาดนั้นเลยใช่แล้วชุดที่เตรียมมาเป็นไงบ้างฮะชุดที่เตรียมมากองอยู่สภาพโอ้ยมานี่คนเยอะมากๆเราก็ต้องมีการป้องกันกันนิดนึงเนาะใช่เพราะว่าน้องๆในทีมนี่ก็ติดโควิดไปหลายคนแล้วจริงๆต้องมาเนี่ยคือมาแบบมา4คนอะไรอย่างเงี้ยติดกันไป2นะใช่ใช่เหลือ2ไม่ไหวก็เลยชวน Baby Bracer มาใช่คือตอนแรกผมก็ทำอยู่แล้วก็ออกไปเพราะว่าจบแล้วดังแล้วดังแล้วก็ยิงเกินออกไปทำช่องตัวเองแล้วฮะเกินไปก็นั่นแหละก็ชวนกลับมาทำอะไรก็โอเคว่างอยู่ก็เลยมาทำพอสุดท้ายน้องก็เลยติดไปกัน2คนเพราะงานเยอะไงช่วงนี้งานเยอะก็แบบออกกันออกคุยงานกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ออกไปก็ต้องแบบนะมันต้องมีแมสดีๆฮะแมสอ่ะจริงๆเดี๋ยวนี้แม่งมีขายเกินมากเลยแต่เราไม่รู้ว่าอะไรแม่งคุณภาพหรือมาตรฐานจริงๆอ่ะมันตกอันไม่เท่าไหร่เราก็คิดว่าดีฮะพอใส่อ่ะมันเหมือนจะกันได้นะแต่ก็กันไม่ได้มันกันไม่ได้แล้วทำไมรู้ปะอันที่1กันโควิดไม่ได้อันที่2ว่าทำไมสิวขึ้นแม่งแพ้แบบรอบปากเลยนี่คือเนี่ยคือไปเลเซอร์มาแก้คือตรงเนี้ยไม่มีเลยนะแต่ต้องมีแต่ตรงเนี้ยคือแม่งแพ้ไว้เพราะมันชิดกับหน้าเราแล้วมันแพ้อย่างที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นของ 3M นะครับหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับ KN95 นี่นี่เลยขายตรงอ่านอย่างเนียนๆอยู่ดีพลิกกล้องลงมาโหอย่างนี้ขายไม่เนียนเข้าไม่เนียนเลยถ้าสมมติว่าใครที่หน้าเล็กจ้างเราไปทำสไตลิสต์ใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยเราสามารถแบบว่าเอาเนี้ยแล้วก็เอาอีกข้างนึงอะเออเดี๋ยวเราสามารถทำอย่างนี้ได้เออมันสามารถเกี่ยวกันคือแบบว่าทำให้หน้ากระชับด้วยเข้าสัดส่วนแล้วก็แบบปกปิดกันได้แบบทั่วถึงแถมยังแบบไม่ทำให้ปวดหูด้วยคือแบบดีมากๆแล้วทรงก็สวยอยู่นะใช่พอดีสัดส่วนก็ประมาณนี้กว่าไม่เสียเวลามากเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังการทำสไตลิสต์กันต่อดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นไงต่อได้ครับหลักๆเราจะนำของทุกอย่างที่เตรียมมานะครับนำลงมาแล้วก็จัดเตรียมไว้นะครับว่าอะไรส่วนไหนอยู่ตรงไหนชุดไหนต้องอยู่ตรงไหนอะไรบ้างสำหรับงานในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ใส่ชุดเยอะมากๆนะครับผมส่วนของวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากก็มีวันแค่ 2-3 ชุดเท่านั้นเองครับจากที่เราดรอปของเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมชุดให้กับนางแบบทั้ง3คนนะครับสำหรับงานวันนี้นะฮะแล้วก็พอแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วปรับนู่นปรับนี่แล้วก็ไปดูสถานที่กันนะครับว่าเขาถ่ายเป็นยังไงบ้างแล้วก็พรุ่งนี้ต้องถ่ายยังไงต้องเตรียมตัวยังไงเสร็จแล้วเราก็ไปพักผ่อนกันฮะแล้วก็เตรียมตัวสำหรับพรุ่งนี้กันฮะโอเคไปพักกันโอ้โหนี่สั่งแบบที่เลี้ยงเองใช่ไหมอ๋อเลี้ยงเองใครจ่ายใครจ่ายอ้าวเนี่ยพริกไอ้น้ำปลาพริกที่คุณชอบอ่ะไอ้นี่พริกน้ำปลามาจากต้องขังอ่ะโอ้ไอ้ก็เอากุ้งเนี่ยอร่อยพอกินเสร็จแล้วเราก็กลับมาเตรียมงานกันต่อนะฮะแล้วก็กลับมาเคลียร์งานเพิ่มเติมนะฮะงานสำหรับงานอื่นต่อไปอะไรพวกนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็พักผ่อนเตรียมตัวเจอกันพรุ่งนี้ครับผมโอเคครับส่วนวันนี้ก็จะเป็นวันที่หนักที่สุดนะฮะเพราะว่าต้องจัดเตรียมชุดทั้งหมดประมาณ10ชุดได้เลยนะครับเราก็ทำวนไปฮะ
รีดจัดชุดรีดชุดจัดชุดรีดชุดจัดชุดกัดชุดเย็บชุดนู่นนี่นั่นทำหมดทุกอย่างนะฮะพอจัดชุดเสร็จเรียบร้อยเราต้องมาดูเขาเรียบร้อยต่อนะฮะว่าชุดนั้นมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าครับหรือหลวมไปไงต้องรีบแก้ไขนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็สายของที่มันประดับชุดอ่ะคือมันยาวไปมันเดินลำบากมันจะสะดุดได้ผมก็ต้องมากัดมาแก้ให้นะครับเพื่อให้เดินได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็อันนี้ก็ต้องดูแก้ไขเฉพาะหน้างานเลยนะฮะว่าเรามีส่วนไหนต้องแก้ไขก็ต้องรีบจัดการนะครับเพราะว่ามันคือหน้าที่ของสไตลิสต์นะฮะพอภาพรวมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้เวลาที่เราต้องไปสแตนบายหลังเวทีนะฮะแล้วก็ดูความเรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นไปแสดงนะครับผมเสร็จแล้วก็จะมีการเดินแฟชั่นโชว์ต่างๆอยู่แบ็กสเตจเตรียมความพร้อมมีการโชว์ต่างๆของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปนะฮะแล้วก็ได้โชว์ชุดนะฮะว่าแต่ละชุดที่เราทำมาเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะฮะและอีกหนึ่งโจทย์ที่สำคัญที่สุดสำหรับงานนี้อีกอย่างนึงเลยนะฮะคือการที่เราจะต้องทำชุดให้ตรงและก็ให้แมทกับสีผมของโมเดลแต่ละคนด้วยฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นความสนุกอีกอย่างนึงเลยนะฮะโอเคก็โดยรวมก็จะมีประมาณนี้สำหรับการทำสไตลิสต์1ครั้งนะฮะสำหรับครั้งนี้ก็อันนี้จริงๆก็คือแบบว่ามันก็จะมีปัญหาที่แบบแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งนะฮะอย่างครั้งนี้ก็แทบไม่มีปัญหาอะไรเลยฮะแค่แบบว่าอาจจะมีแบบว่าสัดส่วนที่ชุดที่ใหญ่เกินไปบ้างอาจต้องกัดบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยปรับนิดๆหน่อยๆงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่สนุกดีนะฮะเป็นงานที่ค่อนข้างจะราบรื่นพอสมควรนะครับแล้วก็งานออกมาดีมากๆเลยคือแบบว่าโมเดลทุกคนและทีมงานทุกคนสามารถทำงานออกมาได้ดีเยี่ยมมากเลยฮะทำให้ภาพรวมของงานนี้ดูเพอร์เฟกต์มากยิ่งขึ้นนะฮะโดยๆก็จะมีประมาณนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเก็บของกันต่อแล้วก็กลับบ้านกันนะครับโอเคเราวาร์ปมาอีกวันหนึ่งนะฮะก็คือแบบว่าหลังจากที่เรากลับจากหัวหินใช่ไหมก็แบบว่าสลบยาวเลยเพราะว่าแบบเหนื่อยเพราะว่าวันแรกเนี่ยเรานอนไปแค่แบบ 2-3 ชั่วโมงเองเพราะว่าแบบต้องเคลียร์แบบสตอรี่บอร์ดของอีกงานหนึ่งเนี่ยให้เสร็จเนี่ยก็คือแบบว่าได้นอนทีแบบตี 5-6 โมงเช้าแล้วต้องตื่นแบบ 8-9 โมงเนี่ยเพื่อมาเตรียมถ่ายงานต่อในวันที่2ของที่หัวหินแล้วกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอีกวันถัดมานะฮะจากวันนั้นนะครับก็วันนี้เรามีอีกหนึ่งภารกิจนะฮะนั่นคือทำสไตลิสต์ให้กับการโปรโมทบาร์ที่โรงแรม W Hotel นะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะฮะโอเคพอเราถึงแล้วนะฮะเราก็มาเตรียมของนะฮะแต่จริงๆอ่ะวันนี้เราไม่ต้องเตรียมของอะไรมากเพราะว่าวันนี้หน้าที่หลักของเราคือการเป็น AE ให้กับทางลูกค้าและสไตลิสต์และเมคอัพอาร์ติสต์นะครับก็เหมือนเป็นการที่เราเป็นคนทำประสานงานนะให้กับทางสไตลิสต์ของคุณสแน็คเซอร์วากานะฮะแล้วก็เมคอัพอาร์ติสต์ของ KSD นะฮะแล้วก็กับลูกค้า W Hotel นะฮะแล้วก็ลุคในวันนี้ของเราก็จะเป็นลุคที่มีความแบบเอลิแกนต์หน่อยๆแล้วก็มีความน่าค้นหาน่าดึงดูดนะฮะเพื่อที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่จะโปรโมทบาร์นะครับผมลุคมันก็จะมีความดูแพงหน่อยนะฮะนี่คือบรรยากาศภายในกองถ่ายคร่าวๆนะครับสำหรับงานในวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดที่2กันดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้มี2ชุดนะฮะก็คือ3คนคนละ2ชุดก็เป็น6ชุดนะครับผมซึ่งตัวชุดก็จะเป็นในสไตล์เดิมนะครับแต่แค่แบบเปลี่ยนสีเปลี่ยนซิลเอทให้มันดูแบบแปลกใหม่กว่าเดิมนิดๆหน่อยๆนะฮะปรับเล็กๆน้อยๆนะฮะประมาณนั้นครับผมไม่มีอะไรมากโอเคทุกคนตอนนี้เรากลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วก็เสร็จภารกิจการยิงยาวการเป็นสไตลิสต์ทั้งหมด3วัน2งานกันนะครับผมก็อย่างงานแรกก็คืองานที่เราไปทำสไตลิสต์ที่หัวหินนะครับก็คือเป็นงานของชวัตคอปนะครับเป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขานะครับผมแล้วก็มีการเดินแฟชั่นโชว์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเราก็ไปทำให้นะฮะซึ่งจริงๆก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมมาออกจากสวาก้าสไตลิสต์แล้วเพราะว่าจบการฝึกงานแล้วแต่ทีเนี้ยเหมือนกับว่าตอนแรกในทีมมี5คนแล้วก็ไม่ว่าง1คนแล้วอีก2คนติดโควิดแล้วงานมันค่อนข้างจะเป็นสเกลใหญ่ก็เลยบอกว่าดึงตัวผมกลับไปช่วยในงานนั้นนะครับก็เลยกลับได้กลับไปช่วยเพราะว่าอีก2คนนะครับที่ติดโควิดเพราะว่าไปทำงานออกกองกันเยอะมากมายแล้วก็แบบติดโควิดรับเชื้อมาเรียบร้อยเนี่ยก็เลยบอกว่ามาไม่ได้นะครับผมก็เลยไปแทนทีเนี้ยในการออกกองแต่ละอย่างจากที่เราได้เห็นในฟูเทจอ่ะคือมันค่อนข้างจะแบบว่าเจอผู้คนแบบเยอะมากๆนะฮะซึ่งแบบว่ามันสุ่มเสี่ยงพอสมควรเพราะว่าในงานต่างๆเนี้ยมันอาจจะมีบ้างปลายที่แบบว่าต้องแบบถอดแมสบ้างอะไรงี้บ้างกินนู่นกินนี่บ้างอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงอยู่บ้างพอสมควรนะครับทำให้เราต้องเลือกแมสดีๆในการแบบว่าเอามาใช้นะครับเพื่อเซฟตัวเองนะครับผมอย่าง 3M หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก KN95 รุ่น9513วัสดุแผ่นกองสามารถกรองอนุภาพขนาดเล็กในอากาศได้ไม่ต่ำกว่า 95%
หายใจสะดวกด้วยแผ่นกรอง4ชั้นรูปทรง3มิติโหต้องบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดีตรงที่ว่าแบบว่ามันเหมือนกับแมสทั่วไปที่ว่าตัวเนี้ยมันมีที่กรองถึง4ชั้นนะฮะและที่สำคัญเลยคืออ่ะแมสทุกตัวมีอยู่แล้วไอ้ตัวก้านเนี้ยแต่ที่สำคัญกว่านั้นคืออย่างแมสทั่วไปอ่ะพอใส่แล้วอ่ะมันจะทำให้แบบว่ามันไม่แนบสนิทดูตัวเนี้ยคือแบบว่าแนบติดเนื้อแบบว่าสนิทเลยและยิ่งที่สำคัญเลยคือแบบว่ามันจะมีตัวเกี่ยวอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยผมใส่ให้พี่สแนคให้ดูแล้วเพื่อที่สามารถทำให้หน้าเรากระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดแบบช่องโหว่ที่ทำให้แบบสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในแมสก์ได้นะครับผมแล้วก็บวกกับว่าทำให้แบบว่าเราไม่ต้องเจ็บหูตรงที่แบบมันจะเกี่ยวหูตลอดเวลาไหมอะไรเงี้ยข้อดีอีกอย่างหนึ่งของอันนี้คือแบบว่าตัวสายอ่ะมันแบบนิ่มมากๆแล้วก็แบบยืดมากๆด้วยคือแบบใส่ไงก็แบบไม่เจ็บหูคือแบบอันนี้ก็เป็นข้อดีมากๆนะฮะแล้วบวกกับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันกระชับสัดส่วนหน้าแล้วใช่ไหมแล้วแบบมันสามารถทำให้แบบว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้ยากมากๆนะครับผมซึ่งประสิทธิภาพในการกรองค่อนข้างจะสูงมากๆอ่ะเดี๋ยวผมถอดกันอ่ะนี่คือว่านี่ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ผมคือแต่งหน้าด้วยนะแล้วแบบว่าอันเนี้ยใช้แบบทั้งวันมันก็มีเหงื่อมีอะไรบ้างใช่ไหมแต่ข้อดีของเนี้ยคือแบบว่ามันระบายออกได้ดีถึงมันจะปกปิดสนิทแต่มันระบายออกได้ดีงงปะอันนี้ผมก็งงเหมือนกันแต่มันคือเรื่องจริงคือแบบผมใช้มาก็งงกันคือปกติใช้แบบแมสแบบแป๊บเดียวคือสิวขึ้นแล้วใส่แล้วสิวไม่ขึ้นอันนี้คือข้อดีแล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ผมเลือกใช้ตัวนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อ่ะผมบอกไปว่าผมแต่งหน้าใช่ปะแต่แบบดูข้างในแบบอันนี้มีแค่แบบรอยลิปสติกแล้วก็แบบมีอาจจะมีแบบอ่ะรองพื้นที่บ้างนิดเดียวน้อยแบบน้อยมากอ่ะดูอันนี้คือแบบใช้ทั้งวันมันแบบแทบไม่มีแบบฝังเข้าไปเลยแบบคืออย่างที่ผมบอกผมก็แต่งหน้าด้วยใช่ป่ะแต่แบบว่ารองพื้นก็แบบแทบไม่ติดเลยผมก็เลยเลือกใช้เจ้า 3M ตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆแต่ต้องบอกว่าของปลอมมีเกินตลาดมาต้องระวังนะฮะเพราะว่าอันเนี้ยคุ้มแน่นอนที่แบบว่าเราเซฟชีวิตของตัวเราไม่รู้นะว่าพอเราติดไปแล้วเราจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างรักษาตัวเองไว้ดีที่สุดนะครับผมมันแค่เพิ่มแบบไม่กี่บาทแบบจากแบบของตลาดทั่วไปเงี้ยแต่มันสามารถเซฟแบบคุณภาพชีวิตของเราเซฟเพื่อไม่ให้เราแบบป่วยหรือแบบเจอกับฝุ่นละอองพิษหรือว่าเจอกับโควิดอะไรเงี้ยได้แบบโหได้ในระดับที่ดีมากๆเลยนะฮะแบบเราจะไม่ต้องไปเสียเวลาแบบไปติดโควิดแบบหลายวันกักตัวทำแบบเสียงานอะไรเงี้ยถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มนะคุ้มพอสมควรเลยของมันดีจริงแหละไม่งั้นเขาคงไม่เลือกใช้กันหรอกเพราะแบบพี่แจ็คก็เคยติดโควิดมาแล้วไงแบบออกกองเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าเซฟตัวเองค่อนข้างจะเยอะมากๆนะฮะก็เลยแบบหันมาใช้ตัวนี้นะครับผมก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับ1วันในการเป็นสไตลิสต์นะครับไม่ต้องไม่ใช่1วันนี่ต้อง3วัน2วันแล้วกันเพราะว่าวันนี้ก็คือวันสุดท้ายนะครับผมเป็น AE มากกว่านะฮะในการประสานงานก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครอยากให้ทำคลิปยังไงเกี่ยวกับสไตลิสต์หรือกับพี่แน็กหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ I've got to go see you later แล้วเจอกันครับบ๊ายบาย